ท่านที่กำลังตามหาไม้กอที่สามารถจะปลูกลงในพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันได้รับแสงบางส่วนของวันอย่างน้อยต้องสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็อยากได้ต้นไม้ที่มีคุณสมบัติปลูกลงในดินก็ได้ปลูกลงในกระถางก็ได้มีการดูแลรักษาต่ำไม่ต้องเอาอกเอาใจมากและที่สำคัญอยากได้ต้นไม้ที่ให้ดอกสีสันขาวสะอาดแล้วก็ให้กลิ่นหอมต้นที่ว่านั้นจะเป็นต้นอื่นไปไม่ได้เลยครับนอกจากต้นนี้ก็คือหางหงมหาหงหรือเสลเตชื่อเพราะมีเสน่ห์มากๆเลยครับในตอนนี้ถ้าหากท่านกำลังตามหาหรืออยากจะปลูกเสลเตอยู่แล้วก็ติดตามกับมือเย็นในตอนนี้นะครับเช่นเคยครับมือเย็นทูเดย์ต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าเสลเตมหาหงหรือหางหงมาในตอนนี้นะครับซึ่งต้องรอคอยมือเย็นนานมากๆอีกเช่นเคยนะครับสาเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้าต้นมหาหงที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับไม่ได้มาจากการซื้อหาแต่ประการใดนะครับเพราะว่าผมตามหาจากญาติสนิทมิตรสหายที่ครอบครองเจ้าเสลเตอยู่แล้วก็ไปขอขุดเข้ามานะครับแล้วก็มาปลูกเริ่มต้นตั้งแต่การขอเง่ามาแล้วก็มาขุดปลูกลงในกระถางแล้วก็รอระยะเวลาตั้งแต่เพาะตั้งแต่มีเง่าจนเขาโผล่ขึ้นมา1ยอด2ยอดจนกลายมาเป็นเสลเตที่ให้ดอกอวดสีสันขาวสะอาดตาแล้วก็ให้ดอกหอมแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เลยครับซึ่งยืนยันว่าทุกท่านสามารถจะปลูกเลี้ยงแล้วก็ให้รูปทรงใหญ่โตแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงให้ดอกที่มีสีสันสวยงามให้กลิ่นหอมได้แน่นอนไม่ยากแต่ประการใด okay. ขอเพียงเริ่มรู้จักอุปนิสัยใจคอของเขาสักนิดนะครับแรกเริ่มที่ทำความรู้จักเจ้าเสลเตหรือหางหงเนี่ยนะครับหรือมหาหงก็ต้องบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบ้านเราแต่ประการใดนะครับนู่นละครับเขามาจากทางตอนเหนือของอินเดียเลยนะครับแถบเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็ร่ายมาถึงทางด้านตอนใต้ของจีนนะครับแล้วก็น่าจะมีการนำเข้ามาอยู่ในบ้านเรานานแล้วนะครับจนทำให้เราได้มีความคุ้นตาคุ้นชินแล้วก็มีชื่อพื้นถิ่นหลายๆชื่อในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหางหงไม่ว่าจะเป็นมหาหงทางอีสานก็เรียกเสลเตนะครับแล้วก็จะมีชื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นตาห่านเหินแก้วเหินคำในบางถิ่นก็เรียกแบบนี้นะครับทีนี้นอกจากถิ่นกำเนิดที่เราจะรู้จักเขาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มือเย็นอยากจะให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักแล้วก็จะเห็นลักษณะสันฐานของเจ้าเสลเตหรือมหาหงไปพร้อมกันด้วยนะครับนั่นก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ okay. ชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเสลเตก็คือ Hedychium coronarium สำหรับชนิดพันธุ์ Hedychium นะครับก็มาจากรากศัพท์คำในภาษากรีกอยู่2คำคำแรกก็คือ Hedy ซึ่งแปลว่าความหวานและอีกคำหนึ่งก็คือ Chion ซึ่งแปลว่าหิมะถ้าเอาคำ2คำนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าหิมะหวานนะครับแต่พรรณนาคุณลักษณะของต้นไม้ในสกุลนี้ที่มีชนิดพันธุ์หนึ่งที่ไปค้นพบในระยะแรกๆเนี่ยนะครับมีดอกสีขาวแล้วก็ให้กลิ่นหอมออกมาด้วยและเสลเตก็อยู่ในข่ายนั้นนะครับที่มีทั้งดอกขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมอยู่ในสกุลเฮดีชิอุมนะครับ okay. นอกจากนี้ชนิดพันธุ์โคโรนาริอุมก็พันนานาสันฐานที่สำคัญของเจ้าเสลเตได้ดีมากๆเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าชื่อชนิดพันธุ์โคโรนาริอุมเป็นคำในภาษาละตินที่มีความหมายว่าพวงมาลัยหรือพวงดอกไม้หรือการนำดอกไม้มาร้อยเป็นพวงถ้าทุกท่านสังเกตในระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเจ้าช่อดอกนี่แหละครับที่มีใบประดับแล้วก็ปล่อยให้เจ้าดอกนั้นทยอยออกมาก็ไม่ต่างอะไรกับการนำดอกไม้มาร้อยกันเป็นพวงหรือร้อยกันเป็นช่อแบบนี้จึงเป็นที่มาสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นต้นไม้ที่ใช้ชื่อชนิดพันธุ์ว่าโคโรนาริอุมแล้วก็เราก็จะบอกได้ว่าจะมีดอกเป็นลักษณะเป็นพวงแบบ
จ้าสเลเตนี่เองนะครับตัวสันฐานดอกนี่ก็ขาวสว่างตามากๆนะครับแล้วก็ในขณะที่มือเย็นกำลังถ่ายทำอยู่นี้เที่ยงวันแล้วนะครับก็ยังได้กลิ่นหอมอ่อนซึ่งถ้าอยู่ในช่วงระยะเวลาเย็นหรือไม่เป็นช่วงระยะเวลาเช้านะครับที่มีอากาศเย็นพอสมควรนะครับก็จะยิ่งได้กลิ่นหอมแรงเพิ่มมากขึ้นและยิ่งถ้าทุกท่านปลูกเลี้ยงไว้เป็นกอใหญ่ๆแล้วก็ถ้าช่วงนั้นให้ดอกกันในทุกๆต้นแล้วก็กลิ่นหอมก็จะหอมแรงมากยิ่งขึ้นกลิ่นหอมที่ว่านี้ก็เป็นกลิ่นหอมนวลอ่อนๆทำให้เกิดความสดชื่นได้มากเลยครับนอกจากชื่อวิทยาศาสตร์ที่พรรณนาในส่วนของชื่อสกุลแล้วก็ชื่อชนิดพันธุ์ที่พรรณนาให้เห็นสันฐานที่สำคัญของเจ้ามหาหงส์หรือสเลเตแล้วนะครับชื่อสามัญที่เรียกกันนั้นก็ยังสะท้อนคุณลักษณะเด่นที่สำคัญของต้นไม้ในชนิดพันธุ์นี้ด้วยนะครับชื่อสามัญของเจ้าสเลเตก็คือไวท์การ์แลนด์ลิลลี่เป็นดอกไม้ที่มีดอกสีขาวแล้วก็มีลักษณะของสันฐานของช่อดอกที่เป็นพวงแบบนี้แหละแล้วก็มีดอกขาว okay. เกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับเจ้าสเลเตนะครับเคยเป็นต้นไม้ที่ฮอตฮิตมากๆมีราคาสูงมากๆเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักปีหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเรามีกระแสของการรักต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้ในราคาสูงราคาแพงมากๆเนี่ยเจ้าสเลเตเคยฮอตฮิตมาก่อนนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่18นะครับตั้งแต่ปีคศ18กว่าๆเนี่ยนะครับก็แถบเมดิเตอร์เรเนียนแถบฟลอริดาเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอเจ้าสเลเตหรือมหาหงส์เป็นครั้งต้นๆ นะครับที่นำไปจากเอเชียเรานี่แหละก็ชาวยุโรปก็ตื่นตาตื่นใจกับดอกสีขาวแบบนี้แล้วก็ให้กลิ่นหอมด้วยก็ปรารถนาอยากจะได้มาปลูกไว้ในครอบครองเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นก็ยังมีปริมาณน้อยอยู่นะครับเลยเป็นต้นไม้ที่มีราคาข้างงวดในช่วงนั้นแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ฮอตฮิตระดับเซเลบมาก่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะเป็นไม้ที่มีอยู่หลาดดื่นแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกหลายท่านที่ยังไม่มีอยู่ในครอบครองถ้าหากท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจที่จะหาเจ้าสเลเตมาปลูกก็บอกเลยว่าไม่ยากแต่ประการใดเพราะว่าในระบบการค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นใน Shopee ใน Facebookก็มีหลายท่านที่ขายในรูปแบบหัวหรือเง่าแล้วก็รวมไปถึงการเพาะเป็นต้นกล้าเล็กๆที่มีความสูงประมาณ 30-40 เซนเราไปปลูกต่ออีกสัก 5-6 เดือนก็จะให้ดอกแบบนี้ได้เช่นเดียวกันราคาค่างวดก็ไม่แพงแต่ประการใดอยู่ในวิสัยที่ซื้อหาได้อยู่แล้วก็ได้สเลเตของแท้แน่นอนครับอย่างไรก็ตามต้องดูสีดอกอีกทีนะครับเพราะว่าสีดอกที่เราเห็นอยู่กันบ่อยๆนี้ก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นสีที่มีเหลือบออกสีส้มนวลๆหรือจะเป็นดอกขาวแต่ว่ามีไส้สีส้มก็จะหายากแล้วก็มีราคาเพิ่มขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งถ้าหากท่านต้องการจะสะสมเจ้าสเลเตให้มีหลากหลายสีก็เหมาะสมมากๆเลยนะครับเพราะมีหลายสีให้เลือกนั่นเอง okay. เราไปดูเรื่องสันฐานของเจ้าสเลเตหรือหางหงหรือมหาหงสักนิดนึงนะครับถ้าเราคุ้นชินกับการปลูกขิงข่าลักษณะของทรงต้นก็จะเป็นแบบนั้นเลยเขาจะมีลำต้นใต้ดินนะครับส่วนนี้จะทำหน้าที่สะสมอาหารแล้วก็ทำหน้าที่ในการงอกออกมาเป็นต้นใหม่แล้วก็มีรากชอนชัยลงไปในดินไม่ต่างอะไรกับขิงข่าเลยนะครับจะมีลักษณะรูปทรงแบบนั้นโดยส่วนที่เราเห็นว่าเป็นต้นแล้วโผล่พ้นขึ้นมาเหนือดินนั้นแท้จริงแล้วในส่วนที่เป็นลำเนี่ยก็ไม่ใช่ลำต้นแต่ประการใดนะครับการทำความรู้จักส่วนของต้นไม้จะทำให้เราสามารถจะนำส่วนที่ขยายพันธุ์ได้ไปทำการขยายพันธุ์ต่อด้วยเหตุนี้ถ้าหากเราตัดเฉพาะส่วนของลำต้นที่เราเข้าใจว่าเป็นลำต้นแท้จริงก็คือกาบใบนะครับคือส่วนที่อยู่เหนือดินเนี่ยตัดแล้วก็ไปปักชำก็จะไม่งอกแต่ประการใดนะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยนะครับในส่วนที่ผมกำลังจับอยู่ตรงนี้ในส่วนนี้ก็คือกาบใบที่เรียงซ้อนกันแล้วก็ส่งช่อใบของเขาขึ้นมาบนนี้ใบที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นใบเดี่ยวมีลักษณะเป็นใบยาวๆแล้วก็จะมีเส้นใบเรียงกันไปในแนวทางเดียวกันใบก็จะยาวแบบนี้นะครับปลายใบแหลมเป็นใบรูปหอกยาวแบบนี้แล้วก็อาจจะมีอยากเป็นริ้วขึ้นใหญ่ๆบ้างหน้าใบเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็ผิวใบมันแต่หลังใบนั้นจะเป็นเขียวด้านๆและถ้าเราจับดูจะมีขนนุ่มๆอยู่ที่หลังใบด้วยนะครับกระจายเต็มไปหมดเลยก็จะสากมือเล็กน้อยนะครับกลับมาที่ขนาดของลำต้นตรงนี้นะครับ
ถ้าเราเห็นลำต้นที่มีขนาดใหญ่ก็สันนิษฐานหรือเดาได้เลยครับว่าต้นสะเลเตต้นนั้นเป็นต้นที่มีการเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันแล้วก็ได้รับธาตุอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ตัวลำต้นนี้ก็จะใหญ่ตั้งตรงขึ้นได้ดีมากๆแต่ถ้าหากท่านปลูกเลี้ยงแล้วก็อยู่ในสภาพที่แร้นแค้นพอสมควรนะครับก็คือน้ำไม่ค่อยได้อาหารไม่ค่อยได้เติมให้แล้วก็รวมไปถึงอยู่ในพื้นที่ได้รับแสงน้อยสักนิดหนึ่งลำต้นนั้นก็จะเล็กย่อมกว่าขนาดที่เราเห็นตรงนี้มากเลยครับต่อมาสันฐานที่น่าสนใจของเจ้าสะเลเตแล้วเราก็อยากจะเห็นเขาบ่อยๆนั่นก็คือช่อดอกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับหากเราปลูกเจ้าสะเลเตลงไปถ้ามีต้นโผล่ขึ้นมา3ต้นโผล่พ้นเหนือพื้นดินก็เป็นการการันตีว่าเราจะได้เห็นช่อดอกทั้งหมด3ช่อดอกนะครับจะไม่มากไปกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าสะเลเตที่ออกดอกจะออกดอกบริเวณปลายยอดตรงนี้นั่นเองและเมื่อดอกออกแล้วก็บานจนหมดแล้วต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวฟุบลงจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องตามไปตัดแต่งเอาต้นนั้นออกเลยตัดลงไปที่บริเวณโคนต้นที่อยู่ชิดดินเอาออกเลยทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวสันฐานของดอกสักนิดหนึ่งเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยที่เป็นช่อดอกเนี่ยนะครับก็จะมีใบประดับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าใบประดับมีส่วนของสีเขียวและก็จะมีในส่วนของดอกที่โผล่พ้นขึ้นมาจากใบประดับนี้จะมีก้านสีขาวนะครับเมื่อดอกตูมก็จะมีลักษณะม้วนพันเข้าหากันแต่พอบานออกเราก็จะเห็นว่าจะมีกลีบดอกสีขาวแล้วก็จะมีไส้เกสรอยู่ตรงกลางแบบนี้ที่เราเห็นดอกอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นช่อดอกอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการ์เล่นหรือเป็นพวงดอกไม้ก็จะทยอยบานตั้งแต่บริเวณด้านล่างแล้วก็บานต่อไปเรื่อยๆจนสุดนะครับโดยดอกที่บานแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีขาวเหี่ยวๆลงถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปดึงออกก็จะทำให้ช่อดอกสวยงามขึ้นแต่ถ้าไม่เราก็ปล่อยเขาให้แห้งเหี่ยวลงเดี๋ยวเขาก็จะหลุดร่วงไปเองนะครับซึ่งวิธีการดึงออกท่านก็สามารถที่จะจับตรงโคนช่อดอกแน่นๆแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับเขาก็จะหลุดร่วงออกมาแบบนี้เลยและด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายนะครับแล้วก็มีการปลูกเป็นกอใหญ่ๆเนี่ยก็จึงทำให้หลายๆท่านนะครับที่มีคุณย่าคุณยายอยู่ในบ้านเนี่ยก็มักจะนำเจ้าสะเลเตหรือหางหงไปตัดเป็นช่อนะครับแล้วก็ไปปักใจกันมีอายุการปักใจกันนานหลายวันเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ห้ามทำเลยแล้วก็เป็นความเชื่อหรือคติโบราณนานมาว่าสุภาพสตรีนะครับห้ามนำเจ้าสะเลเตหรือหางหงไปทัดหูโดยเด็ดขาดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของสรรพคุณว่ากันว่ามีสรรพคุณทางเรื่องของการสร้างความกำหนัดทางเพศก็อาจจะทำให้สาวโสดทั้งหลายนะครับถ้าหากนำไปทัดหูแล้วก็อาจจะเป็นการเชื้อเชิญสุภาพบุรุษที่มีเจ้าของแล้วมาอยู่ในครอบครองของตนนะครับก็ไม่ควรจะทัดดอกสะเลเตนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ส่งมาจากโบราณนานมานะครับผมสำหรับการปลูกเจ้าสะเลเตหรือหางหงหรือมหาหงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่ประการใดนะครับสามารถจะทำได้ทั้ง2วิธีการก็คือการปลูกลงในดินโดยตรงแล้วก็ปลูกลงในกระถางสามารถทำทั้ง2แบบไปเลยแต่แนะนำสักนิดนึงสำหรับท่านที่จะปลูกลงในกระถางนะครับอย่าปลูกลงในกระถางเล็กๆควรจะปลูกลงในกระถางใหญ่เลยถ้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางของกระถางตั้งแต่12นิ้วขึ้นไปเนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่าตัวลำต้นของเขาก็จะมีการขยายเง่าออกไปทางด้านข้างแล้วก็รวมไปถึงทรงพุ่มที่มีความสูงใหญ่โตแบบนี้นะครับประมาณสัก1เมตร1เมตร20เซนสบายๆเลยการปลูกลงในกระถางที่มีขนาดใหญ่ก็จะป้องกันการโค่นล้มของกระถางได้ดีนั่นเองปลูกกระถางใหญ่ไว้นะครับดีแน่นอนจะได้ไม่ต้องย้ายกระถางบ่อยๆนั่นเองครับนอกจากนี้การปลูกลงในดินก็สามารถจะขุดดินเดิมเราแล้วครับแล้วก็ปรุงดินโดยพิจารณาจากสภาพของดินนั้นเป็นสำคัญถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการถมดินใหม่โดยใช้ดินลูกรังเนี่ยก็แนะนำว่าจะต้องมีการปรุงดินอย่างยิ่งเลยนะครับอาจจะให้ดินเดิมหรือดินผสมปลูกที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาด1ส่วนแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุนะครับอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปอีก1ส่วนแล้วก็ถ้าสามารถจะจัดสรรหาพวกกาบมะพร้าวสับหาพวก
ปลือกถั่วลิสงแห้งนะครับหรือก็รวมไปถึงใบจามจุรีอีกสักหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้าเข้าไปด้วยกันแล้วก็จะเป็นวัสดุปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเจ้าสเลเตหรือเจ้าหางหงหรือมหาหงเป็นอย่างยิ่งเลยหลังจากนั้นเราก็นำกระถางมาแล้วเราก็เอาเขาปลูกลงไปนะครับและถ้าสามารถจะเติมปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13ลงไปด้วยก็จะส่งเสริมให้เขามีอาหารที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ทำให้สร้างต้นที่ใหญ่โตขึ้นมาได้นะครับสำหรับเรื่องของการไปเร่งดอกไม่จำเป็นแต่ประการใดเลยนะครับปุ๋ยต่างๆที่เป็นสูตรเร่งดอกไม่ต้องใส่ลงไปหรือถ้าหากจะใส่ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงๆเติมลงไปแต่ต้องแน่ใจว่าเจ้าสเลเตของเราเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตมาระยะหนึ่งแล้วก็มีต้นแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะครับเจ้าปุ๋ยเร่งดอกไม่สำคัญเลยเพราะว่าสเลเตเป็นต้นไม้ที่ถ้าหากมีความสมบูรณ์ของต้นพร้อมแล้วถึงเวลาออกเองครับแล้วก็จะทยอยออกดอกตลอดทั้งปีให้เราเห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราปลูกสเลเต1กอแล้วก็มีการแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยๆก็การันตีได้เลยครับว่าก็จะทยอยออกดอกออกมาให้เราเห็นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยรักชอบสเลเตก็ต้องปลูกให้เขาทยอยแตกหน่อแตกกอออกมาเรื่อยๆนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะพาทุกท่านไปทำการขยายพันธุ์เจ้าสเลเตโดยการแบ่งเง่าหรือตัดเจ้าหัวลำต้นใต้ดินเราก็ไปพิจารณาครับไปเล็งๆดูว่ามีต้นไหนที่เราสามารถจะรื้อออกมาได้นะครับแล้วเราก็ใช้มีดคมๆหรือใช้เสียมคมๆสักนิดหนึ่งนะครับเฉือนหรือตัดลงไปแล้วก็นำดินส่วนหนึ่งขึ้นมาถ้าติดด้วยมาได้ก็จะดีมากๆเลยและหลังจากนั้นนะครับแนะนำให้ทุกท่านไม่ต้องเสียดายในการที่จะตัดต้นเดิมนะครับหรือกาบใบที่อั่นแน่นเนี่ยที่ในส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาเนี่ยนะครับตัดออกเลยเพราะว่าจะช่วยลดการคายน้ำของส่วนขยายพันธุ์เนี่ยให้มีโอกาสแตกหน่อใหม่ขึ้นมาได้ดีกว่าเลยและหลังจากนั้นก็นำไปปลูกลงในกระถางหรือปลูกลงในดินโดยในวันนี้ผมจะปลูกลงในกระถางก่อนนะครับเพื่อให้เขาโตสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยนำไปใส่กระถางใหญ่โดยกระถางเล็กที่เราเตรียมไว้เราก็นำดินผสมปลูกใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นก็นำเง่าที่เราแยกออกมาแล้วแล้วก็ตัดปลายใบแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วก็กลบดินแล้วก็รดน้ำเป็นประจำทุกวันไม่เกิน10วันครับเราก็จะเห็นยอดใหม่ของเขาแทงออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปนะครับพอมีทักต้น2ต้นอยู่ในกระถางแล้วผมก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็นำไปสู่ใส่กระถางใหญ่ที่ใหญ่โตขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้จะชวนทุกท่านไปดูความต้องการสิ่งแวดล้อมในการปลูกของเจ้าสเลเตนะครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าถ้าหากเราสามารถจะจัดสรรพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันให้กับสเลเตได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่สำหรับบางบ้านที่มีพื้นที่ที่ไม่สามารถจะรับแสงแดดเต็มวันนะครับได้รับแสงประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันพื้นที่แบบนี้ยังคงปลูกสเลเตได้นอกจากนี้แล้วเรื่องของการรดน้ำถึงแม้ว่าสเลเตจะเป็นต้นไม้ที่ฝากเทวดาเลี้ยงได้นะครับในกรณีที่เราปลูกลงดินแล้วก็เราไม่ได้รดน้ำติดต่อกันหลายวันเขาก็จะอยู่ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะให้เขาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปลูกแล้วรดน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่ในบ้านที่ปลูกสเลเตแล้วก็ปลูกในละแวกของพื้นที่น้ำที่เราทำภารกิจในบ้านแล้วก็ไหลลงไปในส่วนนั้นด้วยสเลเตตรงนั้นก็จะเจริญเติบโตดีเป็นพิเศษนะครับเพราะได้รับความชื้นสูงมากขึ้นนั่นเองถ้าจะให้ดีก็รดน้ำวันละ2ครั้งเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งสเลเตชื่นชอบเลยครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเป็นไปได้ปุ๋ยละลายช้าเองก็ไม่จำเป็นนะครับเพียงขอแค่ท่านมีอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ลงไปในแปลงของเขาอยู่เป็นประจำนะครับทุกเดือนเลยก็ได้นะครับถุงหนึ่ง20บาทหรือกระสอบหนึ่ง20บาทเนี่ยเราก็ซื้อมาแล้วก็เปิดถุงออกแล้วก็โรยรอบๆไม่ต้องไปขุดดินด้วยนะครับขอให้เติมลงไปจะมีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาอยู่แล้วแล้วก็ไปสนับสนุนโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ดินสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชน์กับเจ้าสเลเตได้ดีมากๆนั่นเองนอกจากนี้เรื่องโรคและแมลงก็เป็นธรรมชาติอยู่เองนะครับที่จะมีการเข้ามาทำลายเจ้าสเลเตบ้างไม่ว่าจะเป็นแมลงปากกัดอย่างหนอนหรือตั๊กแตน
แล้วก็รวมไปถึงแมลงปากดูดนะครับอย่างเพลี้ยก็มีโอกาสเข้าทำลายได้บ้างแต่เป็นลำดับท้ายๆเลยนะครับที่จะเลือกเข้ามาทำลายเพราะว่าหลังใบของเจ้าสเลเตเนี่ยเขามีขนอ่อนๆซึ่งเจ้าเพลี้ยก็ไม่พึงปรารถนานักหรอกครับที่จะเข้ามาทำลายยกเว้นเสียแต่ว่าไม่มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาหารของเขาจริงๆเขาถึงจะเข้ามาทำลายนะครับจากนี้เรื่องของเชื้อราก็อาจจะมีบ้างเกิดขึ้นประปายในผืนใบนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ผลิตใบค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วก็การแพร่กระจายถ้าหากเราพบเจอก็อาจจะใช้ไตรโคเดอร์มานะครับหรือใช้ไตรซานในการฉีดพ่นเข้าไปก็จะช่วยยับยั้งลงได้เยอะเลยนะครับอย่าลืมใช้ไตรซานในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับไม่ชอบแสงแดดเลยสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้แบบนี้นะครับมือเย็นผลิตสาระออกมาเป็นประจำทุกสัปดาห์ละหลายๆตอนเชิญชวนท่านที่มีโอกาสมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกนะครับเชิญชวนท่านได้กดSubscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้แล้วถ้าท่านมีกัลยาณมิตรที่กำลังจะปลูกสเลเตอยู่แล้วก็แชร์คลิปสาระนี้ไปให้กับมือเย็นด้วยนะครับหรือกดไลค์คลิปนี้ด้วยก็จะเยี่ยมเลยครับแต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงในการเข้าทำลายต้นไม้ที่เรารักนะครับก็แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับเป็นชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงไม่เป็นอันตรายกับสภาพแวดล้อมในสวนของเราไม่เป็นอันตรายกับน้องๆหนูๆที่เข้ามาใช้สวนของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในสวนของเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ